ไวมากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เร็วมากเลยนะคะไมค์เมย์ก็ยังไม่ได้เสียแม่ก็บอกจะเข้าเลยทันทีทุกคนคะสวัสดีค่ะเริ่มที่กับกันยูมาจ้าทุกคนที่รักสวัสดีค่ะเข้ามาอย่างรวดเร็วเช่นกันนะลูกพวกเราคิดถึงคุณครูไหมคะคิดถึงคุณครูเหมือนที่คุณครูคิดถึงพวกหนูไหมล่ะเออคิดถึงคุณครูเหมือนที่คุณครูคิดถึงพวกหนูไหมล่ะนะมาโอ้โอ้คอมเมนต์คนแรกเลยเนี่ยอยู่กับแม่เนี่ยลูกทุกคนจ้าจ้าว่าไงสวัสดีจ้าแองเจิลรักแท้นะคะกิ๊บเก๋สวัสดีค่ะมาจ้าดาวลูกแม่มาดาวประกายมาเลยมาเลยมาติดแล้วเรียบร้อยคุณบุญยังสวัสดีค่ะมาแอนนาก็มาเลยเฮลโลฟอมคอมโบเดียหลายคนเลยนะคะเอามาเข้ามาเพลงเพราะไหมวันนี้แม่ฟังเข้าไปน่าจะ12รอบ1โหลวันนี้ฟัง1โหลนะคะเพลงนี้น้ำผึ้งมาแม่นิสามาค่ะอันชิสามาลูกแอนนี่มาองแอมองแอมเจ้าดาด้ามาลูกนะคะมณีนุชบอกว่าคิดถึงแม่ครูลุงแม่เพิ่งแอบเข้าไปดู IG ของมณีนุชมาค่ะกันค้า1นาทีมากัน491คนนะคะอันนี้เรียกว่าพ่อคิดถึงจึงมาหาค่ะคุณแม่ค่ะใช่แล้วค่ะอุ๊ยเมืองแพร่สวัสดีจ้ากระต่ายน้อยร้อยล้านค่ะเอบอกเชื่อครูเลยถูกหวยให้มันได้อย่างนี้สิคะทั้งกายและใจขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งเออแบบนี้เลยเนาะลูกก้อยสวัสดีค่ะนวลวันมาทันครูรุ้งด้วยนะคะคุณสายฝนบอกไม่ดูครูรุ้งมาหลายวันคิดถึงค่ะนะคะคุณสายฝนเป็นแฟนตัวยงด้วยครูก้อยก็เป็นแฟนตัวยงนะคะคุณพัชรินคุณแก้วพัชรินคุณเป็นยังไงบ้างคะนะคะพีวีสวัสดีค่ะยูนิเวอร์เซียนะคะยิ่งกว่าเมียกับตันบินไปทุกที่บนโลกใบนี้นะคะครูฟ้าสวัสดีลูกนะคะแวลแวลวี่มาค่ะกัลยามาค่ะเบนเทนบอกลูกฟัง5รอบแล้วครับวันนี้เพลงนี้สุดยอดมากนะคะแม่ฟัง1โหลนะคะลูกเบนเทนฟังไป5รอบนะคะมาวันนี้อยากจะเล่าอยากจะสอนอยากจะแบบปล่อยของมากอยากจะปลดล็อกอยากจะพูดเรื่องนี้มากๆเลยทำไงดีอ่ะแชร์สิคะแล้วคุณแม่จะเริ่มสอนแล้วครูรุ้งจะเริ่มสอนแล้ววันนี้นะคะกดแรงดึงดูดเรื่องนี้วันนี้มันง่ายมากๆเลยคุณไตรมาสนะคะมาสิริปรียาลืมแชร์ไงสศิวิมลสุสาครนะคะครูแอนนี่ค่ะครูแอนนี่แท็กไปเรียกนะคะลูกๆหลานๆลูกทีมของครูแอนนี่มาแล้วคุณสุพินสวัสดีค่ะลูกพีชนะคะมาคุณจันเพนบอกอยากได้เนื้อเพลงค่ะแม่ลูกจ๋าที่รักเนื้อเพลงอ่ะอยู่ใต้คลิปใน YouTube อยู่แล้วลูกหุยหันไปดู 168,410 วิวแล้วร้อยล้านวิวนะคะร้อยล้านวิวไปแล้วในโลกจิตวิญญาณของเราอ่ะแชร์ก่อนฟังเพลินฟังคุณลุงเพลินมาปลดล็อกเรื่องนี้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นค่ะอย่าฟังกันเพลินค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการแบ่งปันให้จักรวาลติดหนี้ฉันครูแชร์ด้วยนะคะครูแชร์ด้วยค่ะครูรุ้งแชร์ด้วยค่ะครูรุ้งค่ะแชร์เร็วแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนและอยากสอนมากครูวันนี้มาปลดล็อกเบาๆนะคะแต่ผลลัพธ์จะรุนแรงมากเอาแม้วันนี้ครูจะมาปลดล็อกเราเบาๆแต่ครูการันตีว่าผลลัพธ์เราจะพุ่งทะยานและรุนแรงมากครูไปเจอลูกศิษย์มานะคะที่ครูปลดล็อกเขาเรื่องนี้นะคะแล้วเขาชีวิตเขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันแบบทันตาเห็นแล้วมันเกิดขึ้นทันทีภายใน24 hours 24ชั่วโมงเปลี่ยนเรื่องนี้ชีวิตเปลี่ยนทันทีแบบทันตาเห็นกดแรงดึงดูดเนี่ยมันเนรมิตชีวิตจริงๆตามชื่อเพจครูรุ้งจริงๆนะคะแล้ววันนี้ครูอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับพวกเราเพื่อที่เราอะหลายคนเลยลูกนะคะที่ยังมีชีวิตแบบไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเสกอะอยากได้อะไรแล้วเสกให้มันปรากฏอะมันมีเรื่องบางเรื่องอะเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่เราไม่รู้ที่เราไม่เห็นและกดแรงดึงดูดอะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้ง่ายที่สุดเลยเอาปะเอาไหมล่ะวันนี้ครูอยากปลดล็อกเรื่องนี้อยากสอนเรื่องนี้อยากบอกเรื่องนี้อยากให้เคล็ดลับเรื่องนี้สุด
สุดๆนะคะลูกชุบกลางสวนสวยสวัสดีค่ะคุณสมนึกมาแล้วคุณบุษราคำนะคะมิดดี้แฮปปี้มีพันล้านนะคะสดชื่นนะคะคุณจิรายุนะคะคุณจิรายุบอกว่านางพญามาครับครูไม่อยากฟังครูเลยครับฟังทีไรนอนไม่หลับคุณจิรายุนะคะอาจจะนอนไม่หลับนิดนึงนะคะแต่ว่าความสำเร็จแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยมันจะแบบว่าพุ่งทะยานมากนะคะจนไม่อยากหลับอยากนอนเลยทีเดียวมากคุณจิรายุคุณพูดจาได้ดีมากนะคะมาค่ะรอแม่อยู่ไหนจะมาหน้าลูกก้อยบอกนะคะมาลูกมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยแชร์ยังแชร์ก่อนนะคะแม่ก็ต้องแชร์เหมือนกันครูรุ้งครูรุ้งก็ต้องแชร์เหมือนกันครูรุ้งแชร์ก่อนนะคะที่รักทุกคนของครูแชร์ด่วนแชร์ด่วนตอนนี้กี่นาทีแล้วตอนนี้5นาทีนะคะครูจะเริ่มสอนที่8นาที6 6 6จักรวาลคอนเฟิร์มจักรวาลขานรับสุดๆเลยโอ้ตื่นเต้นน่ะแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์โค้ชโอบอก263แชร์เองนะโค้ชโอบอกอะไรกันเนี่ยหมดแต่นั่งฟังเพลินตาแบ้วเลยแต่ไม่แชร์เลยคืออะไรอ่ะแม่แชร์ก่อนครูลุงแชร์แล้วพวกเราแชร์ด่วนพวกเราก็รู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้ครูรุ้งไม่ได้เอะอะก็สอนเอะอะก็สอนถ้าพวกเราไม่แชร์ถึงจำนวนที่ครูรุ้งพอใจครูรุ้งก็ไม่ปล่อยวิชาเหมือนกันนะคะเก็บห่วงไว้เอาไว้ไปสอนลูกศิษย์ในคอร์สที่เขาตั้งใจเรียนตั้งใจแบ่งปันดีกว่าไหมมีครูรุ้งมีเล่นตัวฉันเล่นตัวจริงโอจำได้ป่าววันนั้นอะแชร์ไม่ถึงพันแชร์แม่ไม่สอนด้วยแม่นั่งกินสเตลล่ารอ แล้วโค้ชโอโทรมาบอกแม่ว่าแม่ถึงพันแชร์แล้วแม่ถึงสอนไม่ได้พูดเล่นนะสวัสดีจ้าณัฐวรรณเอาน้ำมาเลยค่ะมาแชร์ยังแชร์ยังพวกเราแชร์ยังใครแชร์แล้วยกมือขึ้นอามีอุสาที่นี่สวัสดีลูกพิมพาเข้ามาค่ะครูนูมาใครแชร์แล้วยกมือขึ้นบอกให้ยกมือขึ้นไงคะลูกใครแชร์แล้วขอให้ยกมือขึ้นใครแชร์แล้วขอให้ยกมือขึ้นแชร์ยังแชร์ยังแชร์กันหรือยังเอายังมันแจ้งเตือน Facebook มันแจ้งเตือนว่าใครแชร์ใครไม่แชร์ไงเดี๋ยวขอส่องแป๊บนึงครูลุงอ่ะจะรู้จักพวกหนูหรือว่าบางทีเราก็แบบดูว่าเฮ้ยลูกศิษย์เราแชร์ป่าววะบางทีก็กดว่าแชร์ใครแชร์บ้างไม่ได้ดูตลอดหรอกนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นึกขึ้นได้ก็ดูนิดนึงนะคะเราก็อยากจะทำงานนะคะเคียงบ่าเคียงไหลไปกับลูกศิษย์เราที่แบ่งปันไปด้วยกันเดี๋ยวครูเช็คนิดนึงเดี๋ยวครูเช็คนิดนึงนะคะว่าแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วสวัสดีจ้าทุกคนไม่กล้าย้ายช่องไปไหนเลยกลัวจะขาดตอนค่ะคุณลุงดีคุณอย่าเพิ่งย้ายค่ะครูจะเริ่มแล้วครูจะเริ่มแล้วคุณจิรายุมาตอนนี้7นาที33นาทีแล้วนะคะแองเจล่าจากสวิตเซอร์แลนด์มาค่ะนกี้ปรารถนามาแล้วค่ะฝนน้ำฝนมาค่ะนิชพัฒน์มาค่ะน้ำเตยมาแล้วลูกแอนธัญธรสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะแอนบอกว่าแอนแชร์แล้วค่ะแม่ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณจู้บอกว่าแชร์ให้ผู้คนได้ตื่นรู้กันทั่วอาณาจักรค่ะครูรุ้งสุดยอดค่ะแม่นิสาแชร์แล้วคุณสายฝนแชร์แล้วคุณณัฐวียกมือบอกแชร์แล้วค่ะทีช่ายกมือบอกแชร์แล้วค่ะวันบอกมาเวลานี้ได้ไงทุกอย่างเป็นไปได้หมดจะวันนะจ๊ะเอาม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 าติดคุณที่ามาค่ะลูกคุณหนูเจนนี่ตรีเทพปฏิมามาแล้วค่ะแอลลี่ค่ะสวัสดีค่ะบุษบามาค่ะ8นาทียังเนี่ย8นาทีแล้วเริ่มเลยหุ้ย8นาทีแล้วโอ้ความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับ7นาทีเหรอคะได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็พอจบลงตรงนี้แหละจบเพลงลงที่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อตอนท้ายไลฟ์นะคะทุกคนพร้อมไหมนี่ครูรุ้งก็ยังก้มหน้ากดแชร์ต่อนะเนี่ยครูรุ้งจะบอกให้นะคะครูรุ้งแชร์ไปน่าจะ10กว่าแชร์แล้วในตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันเกือบ800คนแชร์ไป500กว่าแชร์โอเคในวันหยุดนะคะในเวลาสบายๆแบบนี้เนาะก็มีหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้มีหลายคนนะคะ spend time ใช้เวลากับครอบครัวนะคะแชร์ให้ครูรุ้งแล้วครับผมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอิทธพัฒน์นะคะเกะกนกนันมาค่ะลักกี้เก่งมาเลยปวีนาสวัสดีค่ะลูกนุ้ยปานอินมาเลยจ้ะอารณาครูเล่าเลยกิ่งดาวสวัสดีจ้า When I still watch your show I share all time thank you โอ้โหขอบคุณมากนะคะชื่อเป็นภาษากัมพูชาครูก็เลยอ่านไม่ออกนะ thank you so much for your sharing นะโอเคมาค่ะครูแจมเด็กพลังจิตมาแล้วครูแจมแชร์ด้วยคุณอรสาบอก777ขอบคุณจักรวาลนะคะอะครูลุงเริ่มเลยละกันวันนี้ครูลุงตั้งใจจะมาปลดล็อกพวกเราเบาๆนะคะในช่วงส่งท้ายปีนะคะเป็นของขวัญอีก1ชิ้นวันนี้เราจะมาเปิดกล่องของขวัญกับครูลุงไปด้วยกันค่ะโอเคไหมนะคะครูจะบอกว่าเปลี่ยนสิ่งนี้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีภายใน24ชั่ว
โมงเชื่อครูรุ้งหรือไม่เชื่อครูรุ้งไม่เป็นไรคุณฟังไลฟ์นี้ให้จบค่ะแล้วเอากลับไปพิจารณาไต่ตองเสร็จแล้วตัดสินใจแล้วลงมือทำตามสูตรนะคะวันนี้ครูรุ้งจะให้สูตรเรียกว่าวันนี้เป็นของขวัญ นะคะส่งท้ายปีอีก1ชิ้นนะคะจากครูรุ้งส่งถึงพวกเราทุกๆคนเลยค่ะนะคะก็วันนี้ครูรุ้งนะคะก็เจอลูกศิษย์หลายคนมากมีลูกศิษย์มากราบสวัสดีปีใหม่เอาพวงมาลัยมาให้น่ารักมากทุกคนเลยนะคะอบอุ่นมากแล้วก็ครูรุ้งเนี่ยบ้านอยู่ตรงบางบ่อสมุทรปราการนะคะอยู่ตรงเอแบกบางนานี่แหละนะคะแล้วตรงหมู่บ้านครูรุ้งเนี่ยเขาก็จะมีแบบร้านค้าที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งด้วยนะคะเขาก็ฟังไลฟ์ครูรุ้งนี่แหละนะคะแล้วก็รู้จักครูรุ้งครูรุ้งไปที่ร้านเขาไปกินข้าวเขาจะกรี๊ดกราดดีใจนะคะแบบแต่ครูรุ้งไม่ได้ไปบ่อยนะเพราะว่านะคะแบบที่บ้านเราก็กับข้าวอร่อยนะคะหรือไปกินทีก็ไปออกจากบ้านไปไกลๆเลยนะคะเราก็ไปเจอลูกศิษย์นะเขาก็วันนั้นเขาก็พูดกับครูรุ้งว่าแม่หนูฟังไลฟ์แม่มาตลอดนะรู้จักแม่มาได้9เดือนละครูรุ้งบอกหึ9เดือนถ้าอุ้มท้องอยู่นะคะก็คือเจอหน้าฉันวันนี้ก็คือแกก็คลอดพอดีกลางร้านเลยพวกติดตามแม่มาได้9เดือนแล้วแม่ทีนี้เนี่ยฟังแม่เล่าเรื่องกฎแรงดึงดูดฟังแม่เล่าผลลัพธ์ฟังลูกศิษย์แม่ครูคนนั้นครูคนนี้ที่แม่พามาไลฟ์ด้วยครูอ้อมครูไนตี้ครูอิสรีครูซ่าครูแอนนี่ครูมิปอสารพัดครูที่แม่มาเล่าการใช้กฎแรงดูดตามที่แม่สอนเราก็คิดในใจนะเราก็ใช้กฎแรงดูดตามที่แม่สอนเลยแม่แต่เราอะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเขาเราอะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเขาครูก็ถามเขาค่ะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอแล้วที่คนอื่นเขาโชคดีเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครูคะครูถามด้วยน้ำเสียงประชดประชันแบบนี้เลยเหรอคะนี่ไรเบาๆโค้ชโอบอกนี่ไรเบาๆโค้ชโอมือแตะอกบอกฮะนี่ไรเบาๆเหรอใช่ไรเบาๆครูก็ถามเขาด้วยน้ำเสียงแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้ถามน้ำเสียงขนาดนี้นะคะครูก็ถามเขาบอกว่าไอ้ที่บอกเราไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเขาอะไหนบอกครูมาสิว่าไอ้ที่เราว่าเราไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเขามันเป็นยังไงและไอ้ที่บอกว่าคนอื่นเขาโชคดีน่ะมันเป็นยังไงเหรอครูถามเขาแบบนี้เลยอะไรกันเรียนกับฉันฟังฉันไลฟ์เอาวิธีการที่ฉันบอกไปทำแต่ติดเรื่องบ้าๆบอๆที่มันทวงคือติดที่รู้สึกว่าตัวเองไม่โชคดีเหมือนคนที่ใช้กดแรงดึงดูดคนอื่นฉันไม่รู้นะว่าคนที่ฟังฉันอยู่ตอนนี้เกือบพันคนใครบ้างที่เรียนกับฉันที่หน้าเพจเรียนในคอร์สฟังครูรุ้งฟังแม่เอาวิธีการกดแรงดึงดูดไปใช้ตั้งเป้าตั้งจิต affirmation สั่งจิตตัวเองเขียนเป้าหมายจินตนาการเห็นภาพนะทำทุกอย่างตามหลักสูตรที่ฟังแม่เนี่ยฟังฟรีๆเนี่ยเป็นพันๆคลิปนะฉันสอนฟรีที่หน้าเพจ5ปีเป็นพันๆคลิปแล้วนะฟังตามทุกอย่างเอาไปลงมือทำด้วยนะแต่ติ่งเล็กๆที่มันไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนที่เอาสิ่งที่แม่สอนไปทำแล้วไม่ได้ผลมันจะมีติ่งอะไรแบบนี้ติ่งที่แบบฉันคนสอนก็คาดคิดไม่ถึงว่าโอ้โหจิตใจแต่ละคนมันปลดล็อกกันมันติดแค่ติ่งเล็กๆเนี่ยเหรอวะเขาพูดออกมาเองจากปากเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่โชคดีเหมือนคนใช้กดแรงดึงดูดคนอื่นๆฉันก็ถามตรงๆเลยบอกฉันมาทีเธอไม่โชคดียังไงเขาก็บอกว่าแม่หนูเป็นคนที่ต้องใช้แรงงานใช้ความพยายามใช้เวลาใช้คำพูดตื่นเช้านอนดึกทำงานหนักกว่าคนอื่นเขาเป็นคนที่ทำมากกว่าคนอื่นๆแต่ได้ผลลัพธ์น้อยกว่าคนอื่นๆฉันบอกเหรอนี่ร้านใครเขาบอกร้านหนูเองร้านเธอแล้วถ้าเธอจะทำมากกว่าลูกจ้างเธอมันแปลกประหลาดตรงไหนเหรอเธอคิดอะไรอยู่เนี่ยเธอคิดว่าเธอโชคไม่ดีตรงข้ามกับโชคไม่ดีคือโชคอะไรจ๊ะตรงข้ามกับคำว่าโชคไม่ดีคือโชคอะไรจ๊ะ
โชคร้ายตรงข้ามกับโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาตรงกันข้ามกับคำว่าโชคไม่ดีก็คือโชคร้ายเธอบอกตัวเธอเองว่าเธอโชคร้ายเธอโชคร้ายเธอวัดผลจากการที่เธอเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นเช้าเลิกงานคนสุดท้ายทำทุกอย่างต้องแบบว่ามากกว่าคนอื่นเหนื่อยกว่าคนอื่นฉันถามว่านี่ร้านใครนี่ธุรกิจใครนี่กิจการของใครเขาบอกของหนูฉันปวดตับเลยนะตอนคุยกับลูกศิษย์ฉันแต่ละคนที่ปลดล็อกกันมาเนี่ยรอดปากเหี่ยวปากกามาเนี่ยลูกเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมสมการในหัวเราเนี่ยมันเทน้ำหนักไปที่พลังงานลบๆมันเทน้ำหนักไปที่การสั่งตัวเองให้โชคร้ายมันไม่เห็นจะแปลกเลยลูกถ้าลูกจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการแล้วลูกจะต้องลงมือทำมากกว่าลูกจ้างมันแปลกตรงไหนคะสมการไหนคะมันไม่แปลกเลยแต่เรากลับคิดว่าเราเหนื่อยเราหนักกว่าคนอื่นเขามันองค์กรใครวะมันธุรกิจใครวะมันไม่แปลกหรอกนะแต่มันแปลกตรงที่เธอคิดว่าเธอโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาโอ้โหแล้วลูกรู้ไหมว่าครูปลดล็อกยังไงครูปลดล็อกยังไงรู้ป่ะอะไรจ้าเล็กกี้ลักกี้บอกแม่จ๋าโดนหนูเต็มๆเลยคุณแม่ค่ะโดนหนูเต็มๆลูกนกนะคะสวัสดีจ้านกใจเย็นแชร์หรือยังนะคะนุชสวัสดีจ้านุชแชร์หรือยังนะคะหนำเตยบอกโชคดีมากๆมีกิจกรรมเป็นของตัวเองนี่คือสุดยอดแล้วแล้วรู้ป่ะแม่ปลดล็อกเขาว่าอะไรไม่บอกเขาว่าเธอโชคดีแค่ไหนแล้วที่ตอนเนี้ยเธอยืนอยู่ที่กิจการร้านค้าของเธอในนาทีที่เธอเจอกับฉันตอนนี้ที่ร้านของเธอนาทีเดียวกันเนี้ยมีใครบางคนนอนหลับอยู่ในห้อง ICU เอาหลอดพลาสติกทิ่มลงคอเป็นท่อพลาสติกหายใจพะงาบอยู่แต่ตอนนี้เธอสติสัมปชัญญะและระบบร่างกายเธอทำงานเต็มที่แบบ 100% เต็มไม่มีอะไรบกพร่องเลยเธอรู้ไหมว่าณขณะที่เธอขายของได้ทุกวันเนี่ยแต่เธอบ่นว่าเหนื่อยหรืออะไรก็ตามแต่มีคนที่เขาทำธุรกิจเท่าไหร่ก็เจ๊งเธอโชคดีขนาดไหนเธอโชคดีขนาดไหนที่เธอทำธุรกิจเธอบอกว่าเธอเหนื่อยแต่เธอกำไรทุกเดือนห้องตึกแถวเธอเนี่ยขยายเป็น2คูหาเนี่ยเธอโชคดีขนาดไหนแล้วเธอดูสิเธอดูทีมงานของเธอดูลูกน้องของเธอแต่ละคนสิที่เขาช่วยกุลีกุจอกันทำงานในร้านเธอรู้ไหมบางธุรกิจเนี่ยลูกน้องลูกทีมหรือลูกจ้างเนี่ยเขาไม่ได้ขยันขันแข็งเหมือนธุรกิจเธอนะแล้วบางวันที่คุณลุงไปกินข้าวร้านเขาคุณเชื่อไหมคะแม่เขาอะมาช่วยนั่งเฝ้าร้านครูลุงบอกเธอโชคดีขนาดไหนที่มีแม่เธอมานั่งเฝ้าร้านมาดูเธอทำงานบางคนไม่มีพ่อแม่จะมานั่งดูนั่งเห็นนั่งเฝ้านั่งเป็นกำลังใจอย่างเธอแล้วนะบางคนพ่อแม่เขาเสียหมดแล้วลูกเธอร้องไห้กระจองงองแงเนี่ยยายหรือแม่ของเธอก็ช่วยเลี้ยงลูกช่วยเลี้ยงหลานครอบครัวอื่นนี่เขาก็เตงลูกไปด้วยทำงานไปด้วยไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะเอ๊ะในเธอลองนับความโชคดีสินี่เธอดูนะว่าเธอเคยบอกฉันว่าเนี่ยแถวเนี้ยร้านเจ๊งหมดเลยเหลือร้านเธอร้านเดียวเธอโชคดีขนาดไหนที่ร้านอื่นเจ๊งไปหมดเหลือร้านเธอร้านเดียวเธอโชคดีขนาดไหนที่ร้านเธอมีลูกค้าประจำและไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยครูบอกเขาว่าและในท้ายที่สุดไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยทุกวันที่เธอตื่นลืมตาขึ้นมาเธอยังหายใจอยู่เธอยังลุกขึ้นมาเอาขาสองข้างเหยียบพื้นแล้วเดินมาทำงานได้มือสองมือเธอยังทำงานได้อยู่สมองเธอยังคิดงานได้อยู่หัวใจเธอยังเต้นตุบตับตุบตับตุบตับใต้หน้าอกข้างซ้ายเธอโชคดีขนาดไหนวันนั้นครูก็พูดลึกกว่านี้นะคะเพราะว่าครูรู้เรื่องราวบางอย่างในชีวิตเขาที่โอ้โหโคตรเป็นอภิมหาความโชคดีมีเขาคนเดียวที่ไม่รู้อย่างเช่นสามีเขานะคะเอารถกระบะไปขายเพื่อเอาเงินสดมาให้เขาซื้อตึกเซ้งตึกคืออะไรที่เขาได้รับในชีวิตอะเขามองไม่เห็นว่ามันเป็นความโชคดี
ตรงข้ามกับคำว่าโชคดีก็คือโชคร้ายเก็ตไหมคะแล้วคุณรู้ไหมพอครูพูดแบบนี้น้ำตาไหลร้องไห้มือสั่นตัวสั่นแล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านไปใน24ชั่วโมงเขาเล่าให้ครูฟังว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตรงเอแบกบางนาเนี่ยเปิดร้านมา6ปีแล้วนักศึกษาทุกคนกี่รุ่นกี่รุ่นก็ต้องมากินข้าวที่ร้านเขาแล้วแถวนี้เขารู้จักหมดคือเปิดร้านมา6ปีแต่อยู่ตรงนี้มา10ปีเขาบอกครูว่าอะไรรู้เปล่าหลังจากที่เขาตระหนักรู้ว่าตัวเองโชคดีภายใน24ชั่วโมงปรากฏว่ามีนายหน้าที่เขาจะซื้อขายที่ดินมาถามเอากับเขาแล้วบอกว่าเนี่ยมีคนให้มาถามเอากับร้านเนี้ยเพราะว่าร้านเนี้ยเปิดร้านมาเป็นแบบ 7-8 ปีเขาบอกเขาเปิดมาแค่6ปีแต่เป็นคนท้องถิ่นอยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วเขาถามบอกว่ามีอะไรหรอบอกว่าเนี่ยมีคนจีนอยากจะซื้อที่ตรงเนี้ยอยากจะเซ้งร้านตรงนี้ทั้งหมดเลยเขาบอกว่าอ๋อเขารู้จักหมดเลยตรงเนี้ยเขารู้จักหมดทุกร้านเพราะว่าทำกันมาแล้วก็เจ๊งกันไปหมดเหลือร้านเขาร้านเดียวเขารู้จักเจ้าของที่เจ้าของตึกแถวตรงนี้รู้จักคนตรงนี้หมดเลยเขาเลยบอกว่าเออติดต่อให้หน่อยสัญญาซื้อขายวางเงินกันไม่เกิน3วันไปโอนเงินที่กรมที่ดินภายใน7วันเขาได้ค่านายหน้ามาทั้งหมดล้าน8ในเวลา7วันได้ค่านายหน้ามาล้าน8แล้วเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาธุรกิจหลักของเขาไม่ใช่การเปิดร้านขายข้าวธุรกิจหลักของเขาคือนายหน้าขายที่ดินแถวบางบ่อสมุทรปราการแล้วเขาบอกว่าครูลุงเขาร้องไห้เล่าให้ครูฟังเขาอยู่ตรงเนี้ย10ปีเปิดร้านมา6ปีวันที่เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนโชคดีคือวันที่เขาคลิกเดียวเปิดประตูแล้วเงินหรือความรวยไหลพังพูเข้ามาในชีวิตเขา1วิธีเปิดประตูรับความรวยก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีตรงข้ามกับโชคดีคือโชคร้ายพอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโชคดีเกิดมาโชคดีมีชีวิตที่โชคดีต่อให้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ขนาดไหนทำบุญมามากแค่ไหนปล่อยนกปล่อยปลาตักบาตรทำสังฆทานทำดีคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระติดอยู่ติ่งเดียวคือติ่งที่จิตตัวเองมันไม่เปิดรับคิดว่าเราเป็นคนโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาเงินมันจะไหลเข้าไปในกระเป๋าได้ยังไงคะไอ้สิ่งที่บล็อกคือติ่งเล็กๆติ่งนี้ไม่อ้าปากพูดก้องไม่รู้ว่ามันติดตรงไหนงงใจตัวเองฟังไลฟ์ครูรู้มา9เดือนถ้าเป็นคน9เดือนอุ้มท้องก็คลอดพอดีแปลกใจงงใจตัวเองว่าฟังกดแรงดึงดูดฟังครูรู้โอ้โหครูรู้เอาคนสำเร็จเอาลูกศิษย์มากมายมันเล่าชีวิตที่สำเร็จจะกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตให้ฟังเขาฟังมาตลอด9เดือนบอกว่าเอาไปลงมือทำด้วยแต่ไม่เห็นได้ผลเพราะติดอยู่ติ่งเดียวคือติ่งที่คิดว่าตัวเองโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาปาติสบอกแพงใบไม้ใบหญ้าสวัสดีลูกคุณสมนึกสมลูกบอกแพงมากจ้าลูกเข้าใจที่แม่พูดไหมคะเจนนกฟอร์ติฟายสวัสดีลูกแองเจิลบอกโชคดีที่สุดวันนี้ได้ฟังไลฟ์ครูรุ้ง1ประตูแห่งความรวยได้เปิดแล้วจ้าทุกคนจ๋าสิริจ๋าครูแจ๋มบอกชอบมาดามอ้อชาเม่บอกน้ำตาแตกเลยแม่ลุงมาดามอ้อน้ำตาแตกมาดามอ้อชาเม่ลูกมีใครบ้างคะที่รักของครูลูกศิษย์ที่รักของครูมีใครบ้างจ้าที่อยู่ตรงนี้แล้วติดล็อกเรื่องนี้ติ่งเล็กๆในชีวิตหนูจ้าถ้าหนูไม่ได้เห็นความโชคดี
ประดามีซึ่งครูกับพัมสอนกันมา5ปีกับพัมสอนกันมาเป็น100ไลฟ์500ไลฟ์กับพัมสอนกันมาไม่รู้จะกี่คลิปอันเนี้ยคือสิ่งที่เราอะปลดล็อกได้ง่ายๆและเห็นผลลัพธ์ได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะสิรินะคะบอกซึ้งมากค่ะเข้าใจอย่างดีเลยค่ะคุณกัญญาวีบอกแม่ไปทำคลอดให้เขาตัวเป็นๆใช่กัญญาวีบอกแม่ไปทำคลอดให้เขาตัวเป็นๆใช่ลูกก็ติดตามแม่มา9เดือนก็อย่างที่แม่บอกถ้าเป็นคนก็อุ้มท้องก็คลอดพอดีตอนเจอฉันตอนเจอหมายถึงว่าตอนเจอแม่ตัวเป็นๆก็คลอดพอดีกมลบอกหนูค่ะรุ่งนภาบอกน้ำตาไหลติ่งเดียวนี่แม่เพิ่งปลดล็อกหนูไปเรื่องเดียวนะเดี๋ยวจะปลดล็อกอีกเรื่องนึงครูแจมบอกแชร์อีกค่ะครูแจมบอกแพงโคตรอะไรกันคะอยู่กันพันอยู่กันพันคนยังไม่1,000แชร์900แชร์ครูเข้าใจว่าเราอะฟังครูแบบตั้งใจจริงๆแล้วครูก็ตั้งใจมาให้แบบโฟกัสที่ผลลัพธ์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์พวกเราเลยนะคะแต่ตอนนี้พวกเราต้องแบ่งปันแล้วลูกเราได้แล้วเราต้องให้ออกไปได้แล้วไหมแทมมี่แทนนะคะแตนบอกว่าโหก่อนสิ้นปีโชคดีที่ได้มาฟังไลฟ์นี้น้ำเตยน้ำตาไหลเลยนะลูกปะพาออนตันเจริญเป็นคนโชคดีที่สุดค่ะแม่ปะพาออนนะคะเปิ้ลปะพาออนบอกว่าเป็นปะพาออนเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะลูกออยเจษดาพรบอกว่าลูกแม่อาบน้ำไปด้วยฟังแม่ไปด้วยแล้วก็กรีดไปด้วยเยี่ยมมากลูกออยเจษดาพรเยี่ยมมากนะคะป้าสมทรงชอบฟังครูรุ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสมทรงนะคะซาร่าก้อยบอกเพิ่งติดตามครูรุ้งมาไม่นานมาทางไลฟ์ครั้งแรกคุณก้อยดีใจมากเลยทรายบอกหนูแชร์เพิ่มแล้วครับอ่ะกิ่งดาวบอกครูรุ้งว่าคิดถึงเรื่องนี้นะแม่ก็มาน้ำตาลูกไหลเลยกิ่งดาวคือเราครูเข้าใจว่าที่เราน้ำตาไหลคือเราครูรุ้งจิตหนูมันตื่นแล้วมันเลื่อนระดับแล้วครูรุ้งสิ่งที่ครูรุ้งสอนในไลฟ์นี้อุปมาเหมือนดั่งว่ายกหินก้อนใหญ่ที่มันทับหนูเอาไว้แบบหินน่ะมันทับกระดาษอะลูกเข้าใจไหมลูกโอเปิดลิ้นชักอันนี้ให้แม่ทีนะคะมันจะมีพีระมิดสามเหลี่ยมอยู่นะคะลูกเปิดนั่นแหละหยิบมาให้แม่ทีแม่จะอธิบายให้พวกเราอะฟังเข้าใจนะคะอุปมาแบบนี้ลูกจ๋าลูกที่รักเดี๋ยวแม่หยิบอุปกรณ์อธิบายสอนให้หนูฟังนี่คือกระดาษนี่คือกระดาษอ่ะลูกดูดั่งนี้ว่าโอ้ยก่อนที่จะเวิร์กช็อปให้ดูแชร์ก่อนของแพงนี่ลูกอย่าเรียนเพลินฟังเพลินนี่คือจ่ายค่าหน่วยกิจคือแม่ไม่ได้ทำเพื่อแม่นะคือต้องบอกตรงๆว่าชีวิตแม่มันเป็นไปดั่งใจมันปาฏิหาริย์มันกดแรงในดูมันในเรามีชีวิตแม่หมดแล้วเพราะเกิดการที่แม่แบ่งปันแล้วทำไมแม่ต้องบอกทำไมครูรุ้งต้องบอกให้ลูกแชร์ทำไมครูรุ้งต้องบอกให้ลูกศิษย์ครูรุ้งแชร์เพราะครูรุ้งรู้ว่าการแชร์ไลฟ์ที่มันมีพลังแห่งการแบบทุ่มเทจากดวงจิตของครูรุ้งมันไม่ได้แปลว่าครูรุ้งทำงานคนเดียวคุณทำงานกับครูรุ้งด้วยและเหมือนคุณอะอาศัยปากครูรุ้งอาศัยคำพูดครูรุ้งแต่นิ้วที่กดจิ้มไปแชร์ของคุณได้รับบุญบารมีนี้ไปเต็มๆยุคนี้คุณไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านแค่คุณแชร์ไลฟ์กดปุ่มแชร์แค่คุณแบ่งปันออกไปคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ทำให้คนเกิดปัญญาตื่นรู้ได้บุญมหาศาลเพราะหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนจำคำครูได้ไหมคะครูสอนลูกศิษย์ครูเสมอว่าจำไว้นะลูกทำไมครูต้องทุ่มเทในการไลฟ์สอนสดๆฟรีๆแบบนี้มาเป็น5ปีแล้วทำไมครูถึงทุ่มเทส่งพลังเหมือนโคชชิ่งส่วนตัวทำไมครูต้องโฟกัสมองหน้าจอแบบนี้ทำไมต้องส่งพลังไปให้เราแบบนี้ทำไมต้องใช้เสียงแบบนี้ทำไมต้องใช้ท่าทางทำไมต้องให้พวกเราเยอะขนาดนี้เพราะครูรู้ว่าเมื่อหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนค่ะลูกมาจดคำนี้ให้แม่สิเดี๋ยวแม่ทำคำคมติดไว้ที่ข้างบนแบนเนอร์เพจแม่เลยแม่เชื่อว่าหนึ่งคนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนเนี่ยพวกเรากำลังทำงานร่วมกันเป็นโคครีเอเตอร์สร้างร่วมกันเรากดปุ่มแชร์เราได้รับเท่ากับที่ครูรุ้งได้รับ
หากคุณจะปล่อยพลังงานออกไปเพียงใดขอให้ทุกคนได้รับอานิสงส์แห่งการให้และการแบ่งปันนี้เท่าเทียมกับครูรุ้งทุกประกาศโอเคไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวจะปลดล็อกต่อจะเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยครูรุ้งจะเวิร์กช็อปให้พวกหนูดูแล้วพวกหนูแชร์หรือยังงั้นครูรุ้งขอแชร์อีกทีนึงแล้วกันนะคะขอบคุณลูกน่ารักมากหลายคนบอกว่าแชร์แล้วแชร์แล้ว อะไรนะลูกโอ1,300แชร์ลูกโอบอก 1,300 แชร์แล้วค่ะเดี๋ยวแม่ขอแชร์อีกนะคะโอ้ยเวิร์กช็อปนี้ดีมากอยากจะสอนมากลูกแชร์ก่อนนะคะแชร์แล้วใช่ไหมแชร์ยังพวกเราแชร์ยังคะลูกโอเคแชร์อีกนะคะครูลุงแชร์อีกแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวครูลุงอีกด้วยแชร์ลงกลุ่มอีกโอ้ยผ่านไปข้อแรกพีคสุดๆแล้วนะเอ็มออนลูกสวัสดีจ้าโรซี่สวัสดีค่ะนะคะเวลตี้สวัสดีจ้านภาวันมันตะสวัสดีค่ะกันยมีบอกเพื่อนเพื่อนหนูเป็นกันเยอะมากแม่ขอให้มีคนเจอไลฟ์นี้เยอะๆกันยมีสุดยอดนะคะซึ่งน้ำตาไหลดีบอกนะคะครูบอกเลยอุปมาแบบนี้ลูกครูหนูเข้าใจไหมการปลดล็อกเรื่องนี้เรื่องเดียวอุปมาดังว่าความโชคดีของหนูเนี่ยมันเหมือนกับกระดาษแผ่นนี้และเรามีหินก้อนใหญ่ที่หนักอึ้งเลยทับกระดาษเอาไว้เก็ตยังเรียนกดแรงดึงดูดเหมือนกันเรียน affirmation เหมือนกันเรียน self talk เหมือนกันเรียนสั่งจิตเหมือนกันเรียนมาร์กจุดให้จิตเหมือนกันเรียนกระดานพลังงานเหมือนกันเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่สอนเหมือนกันแต่ลูกศิษย์แม่คนนี้ดันมีหินก้อนใหญ่ที่ทับกระดาษอยู่คือหินที่หนักอึ้งที่บอกว่าฉันไม่ได้โชคดีเหมือนลูกศิษย์ครูรุ้งคนอื่นๆฉันไม่ได้โชคดีเหมือนครูอิสรีไม่ได้โชคดีเหมือนครูซ่าไม่ได้โชคดีเหมือนครูอ้อไม่ได้โชคดีเหมือนครูไนปี้ครูแอนนี่เรียนกดแรงดึงดูดเหมือนกันฟังเหมือนกันติดตามมา9เดือนแต่หินก้อนหนักอึ้งที่มันทับทันทีที่เขาเจอหน้าครูรุ้งแล้วครูรุ้งปลดล็อกแบบที่เล่าให้ฟังไปเมื่อต้นไลฟ์ที่พวกคุณตรงนี้ก็ปลดล็อก 1,170 กว่าคนอุปมาดังว่ายกหินก้อนนี้ออกลมพัดมาฟรุดเดียวกระดาษปลิวยกหินออกตัวเบาใจเบาโล่งฟลอร์เลยคิดว่าโชคไม่ดีต่อให้โชคดีอยู่ตรงหน้าก็มิอาจจะเปิดรับได้อย่าโทษฟ้าอย่าโทษดินโทษใจเราที่มันเอาหินอันหนักอึ้งมาทับความโชคดีของเราเอาไว้ทันทีที่ครูให้เขานับเรื่องโชคดีประดามีครูก็สอนในไลฟ์มานานนมนานจนนมยานไม่ใช่นะสอนมานานนมนานแต่เราไม่เข้าถึงสักทีทันทีที่ปลดล็อกเรื่องนี้เหมือนกับยกหินที่หนักอึ้งออกพอลมแห่งความมั่งคั่งพัดมาฟลอร์เลยเบาเหมือนใจมันถูกยกแล้วก็เบาเหมือนปุยนุ่นเก็ตยังพอกลับมานับความโชคดีของตัวเองได้ทันทีก็เลยดึงดูดความโชคดีภายใน24ชั่วโมงค่ะคุณคะอยู่ตรงนั้นมา10ปีเปิดร้านมา6ปีหลังจากที่เจอครูลุงที่ร้านวันนั้นภายใน24ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นมีนายหน้าค้าที่ดินมาถามหาคอนเน็กชันได้เงินปิดคุยกัน3วัน7วันโอนที่ที่กรมที่ดินได้คอมมิชชั่นมา1,800,000หลังจากวันนั้นเป็นต้นไปกลายเป็นนายหน้าค้าที่ดินเปิดร้านขายกับข้าวเปิดไว้อย่างนั้นเก็ตยังคะยิ่งอรุณสวัสดีจะยิ่งจ๋า
โค้ชโอเบอร์เก็ต101ลูกกบจ๋าลูกเพิ่งมาเหรอลูกอาจารย์เอบอกสุดยอดเพราะฉะนั้นครูบอกเลยค่ะระวังนะไอ้ติดล็อกเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วคุณรู้เปล่าทันทีที่คุณยอมรับความโชคดีในชีวิตคุณสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความโชคดีแม่งถาโถมเข้ามาหาคุณแท้จริงแล้วอะแท้จริงแล้วความโชคดีกำลังโอบกอดจุ๊บแก้มหอมหน้าผากลูบหัวความโชคดีอยู่ใกล้ตัวคุณขนาดว่าคุณยื่นหน้าเข้าไปเขาพร้อมจะระดมจูบคุณจูบแห่งความโชคดีจักรวาลเนี้ยเขารอที่จะประพรมรอยจูบบนใบหน้าคุณลมก็พัดพาความโชคดีเข้ามาหาคุณแต่ใจคุณที่มันหนักอึ้งและมองไม่เห็นความโชคดีอันนี้มันเป็นตัวขวางกั้นตัวกลางกั้นตัวปฏิเสธตัวผักใสตัวขับไล่พลังงานแห่งความโชคดีทั้งปวงค่ะคุณจำไว้นะคะเหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้จำคุณลุงไว้ดีค่ะดีก็ดูดดีโชคดีก็ดูดโชคดีค่ะถ้ายังพูดจาออกจากปากอยู่ว่าฉันไม่ได้โชคดีเหมือนคนนั้นคนนี้แปลว่ากำลังสั่งให้ไม่สามารถดึงดูดความโชคดีได้ต่อเมื่อรู้ตระหนักรู้ตื่นรู้ว่าตัวเองโชคดีมากเพียงใดด้วยการนับสิ่งประดามีในชีวิตคุณทันทีทันใดคุณเปิดประตูรับความโชคดีและความโชคดีจะแปรเปลี่ยนเป็นความรวยความสำเร็จความมั่งคั่งคุณเก็ตคุรุงไหมคะตื่นแล้วค่ะวันนี้ไลฟ์นี้ตื่นลืมตาตื่นปลดล็อกเลยค่ะตื่นเลยค่ะนะคะปลดล็อกตัวเองยังไงดีคะคุณกุ้งทองทิพย์เอาไม่ได้ฟังแต่ต้นหรือจ๊ะนะจ๊ะย้อนไปสรุปย้อนไปฟังแต่ต้นไลฟ์จ้ะแล้วแต่ละคนนะจ๊ะมีจุดในการที่แบบว่าล็อกในชีวิตไม่เหมือนกันจ้ะมันต้องไล่ฟังไปเรื่อยๆจ้ะครูสอนแต่ละวันไม่เคยคอนเทนต์ซ้ำกันไม่เคยสอนเหมือนกันเลยจ้ะแต่แก่นเหมือนกันจ้ะแต่ยกตัวอย่างแตกต่างกันจ้ะเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังคุณต้องตามคุณต้องย้อนคุณต้องเกาะติดจะเปลี่ยนชีวิตแต่มันต้องเกาะติดครูสอนมาไม่รู้กี่ไลฟ์ตัวกี่ไลฟ์เปิดคอร์สมาไม่รู้ตัวกี่คอร์สกี่คอร์สได้เข้าไปเรียนได้เข้าไปฟังบ้างหรือเปล่าเปิดตั้งแต่คอร์สทำบุญนะคะฟรียันคอร์สคิดตังยันคอร์สที่เข้มข้นมากๆคนมันจะปลดล็อกนะมันจะแปลกมากเลยโอมันจะเป็นอย่างนี้นะเวลาที่เราอะรู้เลยว่าชีวิตกูแม่งไม่ดีขึ้นสักทีกูต้องติดอะไรอยู่บางอย่างแน่เลยอธิษฐานจิตซะแล้วกดเปิดฟังไลฟ์ใดไลฟ์หนึ่งของครูรุ้งมันแปลกมากค่ะมันจะมีคำตอบมาตอบคุณทันทีค่ะลูกศิษย์ครูที่เรียนคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งค่ะโอ้โหค่ะเรียนจบไปแล้วค่ะกลับมาย้อนฟังรอบที่10ค่ะเวลาติดขัดอะไรไม่ได้เจอตัวครูไม่ได้เจอหน้าครูกลับเข้าไปในคอร์ส7มนตราค่ะกดปึ๊บบทเรียนนั้นคือคำตอบที่กระชากวิญญาณเขาให้ตื่นฟื้นขึ้นมาค่ะแม่มีแต่ให้ค่ะครูโจบอกครูโจปลดล็อกคนที่เป็นผู้นำสบายดีนะลูกนะโจโอเคไหมอ่ะ ตื่นเต้นสุดๆนะจ๊ะอ่ะ38นาทีไลฟ์วันนี้เอาแค่นี้พอไหมแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็ปลดล็อกจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วปลดล็อกไหมจ๊ะรักทุกคนมากดีรุ่งโรจน์ชัชวันบอกว่าแพงสุดยอดมากพีคสุดๆครูบอกเลยแค่นี้เองแค่นี้เลยทันทีต่อให้ชีวิตแม่งโชคดีแต่ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีก็ไม่สามารถจะดึงดูดความโชคดีมาได้ก็กดแรงดึงดูดเขาทำงานของเขาแบบนี้โอเคไหมจ๊ะที่รักของครูทุกคนนะจ๊ะเอาล่ะอยากจะเอาอีกสักเรื่องสองเรื่องไหมจ๊ะสว่างสงบสุขสดใสร่ำรวยค่ะแชร์เข้าไปเท่าไหร่แล้วลูกแชร์กันเข้าไปเท่าไหร่แล้วแชร์ไป 1,500 แล้วน่ารักมากทำให้มีกำลังใจอยากจะสอนต่ออีกสักบทนึงนะให้มันได้อย่างนี้สิทุกคนยอดเยี่ยมมากพอแชร์กันไปแบบนี้ลูกแชร์แบบนี้แม่ก็มีกำลังใจจะสอนต่ออีกสักบทนึงดีไหมจ๊ะลูกรักทุกคนเอาไหมจ๊ะลูกอิสรีสวัสดีค่ะลูกสาวนะคะมาน้ำเตยบอกไลฟ์สั้นแต่แพงมากโคตรสุดยอดเอาแค่นี้ดีไหมโอแค่นี้ก็เลิศแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งไลฟ์เนี้ยนะคะเจอกันวันอื่นบ้างก็แล้วกันลูกวันนี้เอาแค่นี้มีคนเพิ่งมานะแต่ก็มีคนเพิ่งมาก็ช่วยไม่ได้ไปย้อนฟังนะที่รักโอเคไหม
อ่ะวันนี้เอาแค่นี้พอแม่ว่าปลดล็อกสุดๆแล้ววันนี้ลูกศิษย์ที่เขาทำธุรกิจแอมเวย์นะคะเขามาหาแม่แล้วเขาก็เอาพวงมาลัยมากราบแม่นะคะคือเขาก็เป็นไดมอนด์ของแอมเวย์แล้วเราก็ดีใจมากนะเขาก็บอกว่าโหถ้าเรื่องนี้เล่าให้ฟังจะสนุกมากกว่านี้อีกโอเคป่ะอ่ะอยากฟังต่อแม่จะไลฟ์อีกสัก15นาทีก็แล้วกัน2,000 แชร์แล้วกันเออ1,600แชร์ตอนนี้1,600แชร์แล้วเอาสัก 2,000 แชร์1แชร์มีคนละ1แชร์เดี๋ยวสอนเรื่องนี้คุณลูกศิษย์แม่ทำแอมเวย์เดือนที่เขาขึ้นไดมอนด์ของแอมเวย์เขาบอกเลยว่ามันอัศจรรย์อย่างกับเทวดาจับยัดใส่มือความสำเร็จนะนี่ฉันจะพูดให้เธอมันเป็นอย่างนี้นะอุ้ยแม่ไอแล้วพอแค่นี้ดีกว่าไหมนี่ฉันจะพูดให้เธอฟังลูกดูสมการความสำเร็จนะจะวาดให้ดูเอาวาดกราฟแผ่นกราฟให้ดูอีกโอ้แม่สอนดีเกินไปหรือเปล่า 2,000 แชร์ยังฉันจะเขียนกราฟให้พวกลูกดูอีกแล้ว1แชร์เลยจ้ะไหนจ้าลูกกี่แชร์แล้วลูกพี่โอ1,600กว่าแชร์เอาให้ถึง 2,000 แชร์จะวาดกราฟให้ดูพอแม่เอานะเอาอีกเรื่องนึงนะลูกยุ้ยบอกเดี๋ยวลูกมาฟังอีกนะคะถึงเวลาที่ลูกต้องไปไลฟ์แล้วโอเคลูกยุ้ยมาเอาไหมสอนค่ะลูกวิรันรัตน์บอกแม่จะเขียนสอนให้เลยอีกเรื่องนึงอ่ะฉันวาดกราฟรอพวกเธอแล้วกันเอาให้ถึง 2,000 แชร์ลูกแม่วาดกราฟก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เส้นกราฟมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือระยะเวลานะลูกนะเส้นเนี้ยเส้น x เนี่ยคือระยะเวลานะลูกนะเส้น y คือความสำเร็จที่วัดเป็นจำนวนตัวเลขชื่อเสียงนะคะเงินทองยอดไลค์คนติดตามอะไรยอดขายแต่ทั้งหมดตรงนี้คือกราฟแบบนี้ พร้อมไหมลูกแชร์ไปเท่าไหร่ละแม่วาดกราฟรอพวกหนูเลย 1,700 แล้วขอบคุณมากเอานะสอนค่ะอัชราบอกสอนค่ะปอยจ๋ามาเบญจพรมาจ้านะคะวิวมาจ้าวิวบอกว่าคุณลุงวิวต้องย้อนอีกรอบหนึ่งเมจิกเพิ่งมาเหรอลูกสิริบอกวันนี้ฉันโชคดีมากนะคะน้ำอ้อยบอกว่าเอาค่ะเอาค่ะโค้ชพรีมิเลียนแน่นะบอกกับหัวใจผู้ให้ของแม่รุ้งยินดีที่สุดอ่ะแม่วาดกราฟเสร็จแล้วสอนเลยแล้วกันขี้เกียจรอละจิบสเตลล่าอีกแป๊บอ่ะเสียบติดไมค์ไว้ที่แก้วสเตลล่านะเสียบไมค์ที่แก้วสเตลล่าบางคนถามบอกคุณลุงสอนไปดื่มไวน์คุณลุงเมาหรือเปล่าเขาเห็นแบบว่าลีลาการพูดของแม่ลีลาการพูดของแม่บางทีเอ๊ะฉันเสียงดังเอ๊ะทำหน้าทำตาเอ๊ะช่างแซลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฝีปากในการสอนมันแล้วเห็นถือแก้วแดงๆถามว่าคุณลุงดื่มไวน์หรือเปล่าครับบ้าไวน์อะไรสีแดงขนาดนี้นี่อาหารเซลล์ชีวิตสเตลล่าค่ะอาหารเสริมของแบรนด์แม่เองนะคะแม่ตัดรังไข่อายุ40แล้วเมนไม่มา10ปีกินสเตลล่านะคะเดือนที่4เมนมาเลยนะคะสุดยอดมากสเตลล่าคือแบบดีมากก็กินทุกไลฟ์กินจริงใช้จริงก็เห็นกันอยู่แบบนี้ขาวขึ้นสวยขึ้นนะคะเพราะสเตลล่านี่แหละนะคะนี่ก็เป็นการรอพวกเราแชร์ถึง 2,000 แชร์นะคะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะฉันไม่ได้กินไวน์ฉันกินสเตลล่านะพร้อมยังครูจะสอนต่อละพร้อมนะคะที่เสียบไมค์น่ารักมากลูกและตอนนี้นะสเตลล่านะสเตลล่ามีคอร์สฟรีด้วยคอร์สที่ชื่อว่า Star is Born ดาวค้างฟ้าดาราออนไลน์สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสเตลล่า30กล่องได้อาหารเสริมไปกิน30กล่องแล้วได้เข้าคอร์สที่ชื่อว่า Star is Born ดาวค้างฟ้าดาราออนไลน์ครูลุงสอนเรื่องจิตวิทยาการออกหน้ากล้องอย่างไรให้เป็นขวัญใจมหาชนสอนฟรีนะคะสำหรับลูกค้าที่เปิดบินสเตลล่า30กล่องไปติดต่อกับตัวแทนสเตลล่านะคะตัวแทนแบรนด์ลิเช่ทั่วโลกได้หมดเลยอ่ะแชร์ครบยังเนี่ยจะสอนแล้วสอนเลยแล้วกันขี้เกียจเช็คลูกดูกราฟให้ดีนะแม่จะวาดกราฟให้ดูทุกคนดูตามเส้นแนวนอนเนี่ยนะคะคือระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนเหมือนที่คุณลุงเล่าเลยแล้วกันลูกศิษย์คุณลุงเนี่ยติดตามคุณลุงมา9เดือนนะคะระยะเวลาเป็นแบบนี้เลย
นะคะ9เดือนพอดีจุดตรงเนี้ยที่เขาเจอครูลุงและระยะเวลาที่เขาเรียนกดแรงดึงดูดจากครูลุงมาเนี่ย9เดือนแบบนี้เลยวันที่เขาปลดล็อกคือวันที่เขารู้ว่ากูโคตรโชคดีเข้าใจยังทันใดนั้นชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จยอดขายเงินเวลามันปลดล็อกชีวิตมันพุ่งแบบนี้มันพุ่งดิ่งแบบนี้คนเรียนกดแรงดึงดูดค่ะชีวิตไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะลูกชีวิตคนทั่วไปบอกชีวิตกราฟชีวิตต้องขึ้นแบบนี้ค่อยๆขึ้น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 แก่พอดีคนโอเข้าใจไหมคนกดคนเรียนกดแรงดูดมันเป็นกราฟเส้นนี้เว้ยแล้วเราถูกสอนแบบนี้มาตลอดเลยว่าค่อยๆขึ้นกราฟค่อยๆขึ้นพวกเราถูกสอนว่ากราฟค่อยๆพุ่งขึ้นแบบนี้เว้ยค่อยๆพุ่งขึ้นแบบนี้เว้ยไม่ใช่คนเรียนกดแรงดึงดูดมันอาจจะแบบใช้เวลาฟังเพราะทั้งชีวิตมันถูกสอนมาอีกแบบนึงหมดเลยทั้งชีวิตมันถูกสอนมาให้เหนื่อยให้เครียดให้เกลียดให้กลัวให้อิจฉาให้ต่อสู้ให้แบบว่ารู้ว่าถ้าคนอื่นเสียเราจะได้ถ้าเราแบบถ้าคนอื่นได้ดีกว่าเราเราก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชีวิตตกต่ำย่ำแย่ลงเหมือนกับที่มีคนรวยขึ้นแล้วใช่จนลงคือเอาไปเปรียบเทียบไงเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยรวยขึ้นอ่ะมันต้องมีใครบางคนจนลงคือจริงมึงรวยขึ้นคนอื่นก็รวยขึ้นเขารวยกันทั้งโลกใบนี้แต่เราก็มีความคิดบ้าๆบอๆหรือแม้แต่เราก็ถูกติดล็อกบางอย่างไว้เหมือนเนี้ยลูกศิษย์ครูที่ติดล็อกอ่ะว่าเราเป็นคนโชคไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาคำสับคำพูดแบบเนี้ยคือมันเป็นการสั่งไล่ความโชคดีแล้วดึงดูดความโชคร้ายเข้าไปแทนเข้าใจยังแต่วันว่าคุณฟังเรียนกดแรงดึงดูดมา9เดือนเอ้ยทำไมมันไม่มันยังไม่มีผลลัพธ์เลยอะแม่แต่วันที่มันปลดล็อกตรงนี้เข้าใจไหมลูกโอแม่ยืมปากกาวันที่ปลดล็อกตรงนี้เวลาชีวิตมันพุ่ง24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงชีวิตมันพุ่งทะยานค่ะมีคนมาถามเรื่องนายหน้าสามารถเอาไปสร้างเงินได้ทันที1.8 ล้านกดแรงดึงดูดมีจริงแล้วค่ะแม่ลุงมันมีจริงมาตั้งนานแล้วแต่ไอ้คนที่มันไม่สามารถที่จะเปิดประตูรับความรับความรวยรับความสำเร็จได้เพราะอะไรมันเอาหินทับไว้อะเอาหินทับกระดาษไว้แบบเนี้ยเอาหินทับกระดาษไว้เนี่ยหนักอึ้งเลยไอ้ที่มาเรียนกับครูรุ้งเนี่ยมาเพื่อปลดล็อกสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเข้าใจยังลูกนิ้งหน่องบอกไม่เคยมีใครสอนถ้าไม่ใช่แม่จะเป็นใครเข้าใจยังเข้าใจและเข้าถึงมากอิสรีเขาจะไม่เข้าใจและเข้าถึงได้ไงอิสรีคนนี้ร้อยล้านไปตั้งกับปีไหนต่อปีไหนแล้วยอดขายเนี่ยมาเจอครูลุงอะรู้จักไหมอิสรีอะนะพีคมากบิวตี้บอกอ่ะอีกอันนึงวันนี้ลูกศิษย์แม่นะคะก็คือหลังๆเนี่ยจะมีลูกศิษย์ครูลุงเว้ยที่เขาทำธุรกิจเครือข่ายหลายค่ายเลยเมื่อวันก่อนครูก็เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าบางทีที่ครูหายไปทั้งวันเลยที่หน้า Facebook ส่วนตัวครูไม่ใช่อะไรครูมีโคชชิ่งลูกศิษย์นะคะมาปลดล็อกกันมากรุ๊ปโคชชิ่งล่าสุดลูกศิษย์ที่ทำธุรกิจเครือข่ายตอนนี้ก็คือทั้งแม่ทีมอัพไลน์ดาวไลน์เขาก็ยกกลุ่มกันมาเรียนกลุ่มแบบเป็นกลุ่มกับครูลุงนะคะที่ครูบอกว่าครูรับกลุ่มหนึ่งไม่เกิน5คนน่ะสามารถที่จะหารกันมานะคะมาเรียนกันได้แบบเป็นกลุ่มแบบเนี้ยมาเจอครูมาให้ครูช่วยปลดล็อกให้ลูกศิษย์ครูนะคะคือครูบอกแบบนี้เลยลูกโหอันนี้มันเข้าเรื่องวิชาการ how to วิธีการแหละลูกรู้ใช่ป่ะว่าตอนเนี้ยออนไลน์คือแม่เหล็กดึงดูดเงินโลกออนไลน์ครูพูดมาชาติเศษแล้วว่าเงินน่ะมันลอยอยู่ในอากาศให้เสกเงินอากาศให้เสกเงินจากอากาศครูพูดมา5ปี7ปีแล้วจริงไม่จริงมันเป็นอภิญญาแล้วนะโลก Facebook อ่ะ
ครูจะบอกว่าเม็ดเงินมหาศาลเป็นพันพันล้านมันลอยอยู่ในโลกออนไลน์แต่เราไม่สามารถที่จะคว้าเงินจำนวนเป็นพันพันล้านหรือเงินแบบล้านหนึ่งกูยังคว้าไม่ได้เลยในออนไลน์ตอนนี้นะคะลูกศิษย์ครูหลายๆคนเปิดเพจออกมาแบ่งปันตามที่ครูสอนแต่เรารู้ไหมมีข้อหนึ่งที่ครูได้ปลดล็อกลูกศิษย์คนหนึ่งไปเขาชื่อโค้ชใหม่แหละอ่ะบอกเลยเจอกันที่บ้านอาจารย์บัณฑิตตอนนั้นเขาเริ่มสร้างตัวใหม่ๆแล้ววันที่เขาสำเร็จแล้วอ่ะเขาก็ยังจำคำนี้ของครูได้แล้วเขาก็พูดกับครูคำหนึ่งบอกครูลุงใหม่ขอบคุณมากเลยเพราะวันนั้นคำพูดนี้ของครูลุงครูจะพูดให้ลูกครูอ่ะจะปลดล็อกทุกคนใครที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ชอบตรงชาติเศษของแม่แหละโคชบิวตี้บอกนะคะเออจริงค่ะนะคะครูเพชรน้ำหนึ่งบวรลักษ์บอกลูกรายงานตัวดิตอนนี้ใครบ้างที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ ตอนนี้ใครกำลังที่สร้างตัวตนเปิดเพจเป็นโค้ชเป็นครูหรือแม้แต่ออกมาทำ YouTube เป็นยูทูบเบอร์หรือออกมาเป็นบล็อกเกอร์หรือออกมารีวิวสินค้านะคะหรือทำธุรกิจเครือข่ายแล้วกำลังต้องสร้างตัวตนไปด้วยเพราะตอนนี้ธุรกิจเครือข่ายก็มูฟกันเข้ามาแล้วว่าจะต้องทำในโลกออนไลน์ไม่ใช่ไปเคาะประตูบ้านและสาธิตสินค้าอย่างเช่นสมัยก่อนแล้วเราก็ลองทำเราก็ลองสร้างแต่มันก็ยังไม่สำเร็จสักทีใครบ้างที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ฉันจะพูดให้ฟังตรงนี้ได้แบบที่ฉันเนี่ยพูดให้ลูกศิษย์ฟังวันนี้ที่ลูกศิษย์เอาพวงมาลัยมาสวัสดีปีใหม่ฉันเนี่ยฟองเบียร์บอกกำลังสุภาพรบอกหนูกำลังสร้างตัวตนขายของออนไลน์อยู่ค่ะนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์แบริเชตค่ะณสสินะคะอ๋อโอเคค่ะนะคะคุณธรรมรัตน์บอกหนูค่ะสิรินะคะอ่ะใครบ้างรายงานตัวเลยใครบ้างที่ตอนนี้เป็นโค้ชเป็นครูอยู่ก็รายงานตัวได้เลยค่ะเขียนชื่อเพจคุณมาได้เลยค่ะแม่ค้าหนูค่ะทำเพจนี้อยู่ค่ะครูลุงครับผมครับทำเพจชื่อนี้อยู่ครับทำธุรกิจเครือข่ายแอมเวย์นะจุ๊บเวลตี้บอกนะนางฟ้าลิชบอกทำเครือข่ายค่ะครู SOK Hello จากคอมโบเดียนะคะพรทิพย์บอกสร้างตัวขายของนิดบอกนิดขายออนไลน์อยู่ฉันจะปลดล็อกข้อนี้และฉันบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คอร์สที่สอนกันสร้างตัวตนการออกมาไลฟ์หน้ากล้องกันเป็นโค้ชเป็นครูมันมีข้อสำคัญข้อนี้ถ้าฉันปลดล็อกวันนี้แล้วถ้าพวกเธอกำลังเริ่มต้นค้าขายออนไลน์สร้างตัวทำเพจเป็นโค้ชเป็นครูเธอจะได้ความลับระดับโลกสอนขายของออนไลน์เพจจอยช็อปนะชาค่ะกำลังสร้างตัวอยู่ชาสวัสดีลูกนะคะอาร์ตี้บอกว่าขอบคุณแม่มากๆทำเครือข่ายกำลังสร้างตัวโอเคแอนค่ะทำธุรกิจออนไลน์เครื่องประดับมาหลายปีแล้วทองพญาลูกแอนดีมากหนูแนนค่ะลูกเอาเครื่องประดับขึ้นมาบนออนไลน์แล้วใช่ไหมขายมากทองคำแบริเชตค่ะลูกแนนรัชดาคนนี้เป็นดารานางแบบด้วยนะคะออนอินบอกทำธุรกิจเครือข่ายค่ะครูตอนนี้ลูกศิษย์ครูที่ทำธุรกิจเครือข่ายนี่แบบเริ่มพากันมาคอนซัลท์ครูกันเต็มไปหมดแล้วนะคะ หนูขายลิเชนลูกครูแพลลี่จากสปลาวนะคะวาสนาบอกสร้างตัวตนขายออนไลน์อยู่คุณเกศิรินบอกกำลังจะทำคลิปรีวิวเยี่ยมมากทิชช่าขายออนไลน์แบรนด์ลิเชนขายออนไลน์จากแบรนด์บีไวท์จ้าโอเคครูแมจิกนะคะออนอินทำธุรกิจเครือข่ายค่ะโอเคค่ะเพจลิเชนลิเชสบายนกนะคะคุณอรุณีคนนี้เป็นมหาเศรษฐีมาขายออนไลน์นะคะคุณออคิดบอกเริ่มสร้างเครือข่ายอยู่ทำเพจพลังตัวเลขพลิกชีวิตนะคะมากำลังสร้างตัวและสร้างเครือข่ายอยู่แม่จ๋าจิกบอกเพจ The Shampoo Organic นะคะแชมพูนะขายแชมพูดีมากกวางค่ะกวางขายออนไลน์ Belichet Stella และอิสลีค่ะโอเคค่ะทำเครือข่ายแต่ทำออนไลน์ยังไม่เป็นค่ะอยากสร้างตัวตนอ่ะฉันจะพูดสิ่งนี้ให้พวกเธอฟังให้ดีฟังแม่จะบอกให้นะหนูลูกหนูเรียนกดแรงดึงดูดแล้วหนูก็บอกว่าหนูใช้กดแรงดูดกับที่จอดรถค่ะหนูใช้กดแรงดูดกับการดึงดูดเงินค่ะหนูใช้กดแรงดึงดูดกับการให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ค่ะหนูเรียนกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะแม่ค้าหนูกดเรียนกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ปิดแอปขายประกันรู้สึกคุณลุงขายประกันเยอะมากนะคะทำโอ้ยหลายค่ายมากเลยอยุธยาเอเลนซีพีเอไอเอนะคะอะไรอีกอะเยอะมากรู้สึกครูที่ขายประกันเยอะมาก
ลูกศิษย์ครูขายประกันทำเครือข่ายเจ้าของแบรนด์ทำแบรนด์เป็นโค้ชเป็นครูสร้างตนเยอะมากแล้วครูได้คุยกับพวกเราเนี่ยเวลาไปทำเวลาครูเปิดสัมมนาสดก็จะได้คุยส่วนตัวเยอะนะคะหรือเวลาครูแบบสอนในคอร์สออนไลน์ของครูเนี่ยเวลาครูสอนสดๆในคอร์สออนไลน์จังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ครูทุ่มเทพลังโฟกัสแล้วครูถึงจะได้รู้จักลูกศิษย์ครูเหล่านี้ผ่านคอร์สออนไลน์ตอนที่เขามาเรียนสดๆเพราะว่าเรียนสดมันจะมีช่วงถามตอบอินบ็อกซ์มาคุยกับครูอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาแล้วครูกบบอกลูกกบเป็นนักขายมหัศจรรย์ค่ะ อ่ะเจอไลฟ์ครูเรื่องสร้างตัวตนบนออนไลน์เลยเปิด เลยเปิดกล้องไลฟ์สดครับเยี่ยมมากคุณเอคุณเอหรือคุณเอนะเยี่ยมมากนะคะทำสกุลเงินดิจิตอลทำธุรกิจเครือข่ายนะคะทำธุรกิจเครือข่ายค่ะแม่เวจี้เวจี้บอกสาวนีบอกขายประกันเห็นไหมลูกแม่ทำเครือข่ายเยอะแล้วก็ทำประกันกันเยอะมากนะคะวันนี้ลูกศิษย์ก็ทำแอมเวย์จนขึ้นไดมอนด์แล้วโอ้ยแม่ดีใจมากอ่ะเล่า ฟังให้ดีนะกดแรงดูดอ่ะมันใช้กับทุกด้านของชีวิตเว้ยไม่ใช่ใช้กับเรื่องเงินไม่ใช่ใช้กับเรื่องกดแรงดูดกับความรักไม่ใช่ใช้กดแรงดูดกับยอดขายอย่างเดียวจำไว้นะลูกกดแรงดึงดูดก็คือกดจิตวิญญาณ laws of attraction ก็คือ laws of spiritual laws มันเป็นกฎจิตวิญญาณแปลว่าเป็นกฎสัจธรรมลูกใช้กดแรงดูดกับทุกเรื่องใครบอกว่ามันไม่ใช้กดแรงดึงดูดก็เหมือนแรงโน้มถ่วงอะ law of gravity อะจะเป็นไปได้ไหมเองเดินห้อยหัวเอาเท้าชี้ฟ้าแล้วหัวถากกับพื้นแล้วเดินน่ะหนูไม่ทำตามกฎแรงโน้มถ่วงค่ะแม่ลุงหนูเป็นคนที่เหนือกฎแรงโน้มถ่วงค่ะยังไงเดินเอาหัวห้อยพื้นเหรอจ๊ะเอาขาชี้ฟ้าเหรอจ๊ะหนูไม่ใช้กฎแรงโน้มถ่วงค่ะหรือยังไงหรือยังไงหนูบินได้ค่ะหนูไม่ต้องเอาเท้าเหยียบบนพื้นดินแล้วเดินค่ะหนูบินค่ะทุกวันนี้หนูบินเอาหนูอยู่เหนือ law of gravity ค่ะหนูอยู่เหนือกฎแรงโน้มถ่วงค่ะแกทำได้เหรอหึ พวกคุณทำได้เหรอคะเราทุกคนไม่มีใครสามารถฝืนกฎธรรมชาติได้ฉันใดก็ฉันนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าคุณไม่ได้ใช้กฎแรงดึงดูดกับแค่บางเรื่องคุณใช้กฎแรงดึงดูดกับทุกเรื่องตราบใดที่คุณยังเป็นมนุษย์ยังมีอารมณ์ความรู้สึกความคิดจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณส่งออกไปล้วนแล้วแต่เป็นคลื่นพลังงานคุณไม่สามารถจะเลือกได้ค่ะว่าคุณจะใช้กฎแรงดูดจะใช้กฎแรงดูดเนี่ยให้หาที่จอดรถได้พอหาที่จอดรถได้แล้วเดินลงจากที่จอดรถหลังจากนั้นกูขอปิดสวิตช์ไม่ใช้กฎแรงดูดไม่ได้เป็นอะไรกันมากมั้ยเป็นอะไรกันมากมั้ยมีธุระอะไรกับฉันมั้ยฮะมีธุระอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็อยู่ต่อถ้าไม่มีก็ไปได้เป็นอะไรเราทุกคนต้องรู้นี่ฉันสอนขั้นเทพเลยนะฟังให้ดีนะเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราต้องใช้กฎแรงดึงดูดหมดเวลาที่เราออกมาไลฟ์ขายของสร้างตัวตนออกมาเป็นโค้ชเป็นครูเราพยายามที่จะทำตามสูตรสำเร็จฟังเขามาก๊อปปี้ไปตามๆกันไม่ได้ระบบการก๊อปปี้ไม่มีจริงบนโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นเพชรเม็ดงามหนึ่งเดียวในโลกแล้วมันจะใช้ระบบก๊อปปี้กันได้ไงวะมันจะไปเรียนแบบกันได้ไงวะจิตวิญญาณจะไปเรียนแบบกันได้ยังไงจิตตั้งต้นความต้องการแรงปรารถนาแรงสั่นสะเทือนคนละอย่างหมดเลยอะไรนะลูกคุณอามถามในแก้วน้ำอะไรสเตลล่าในแก้วน้ำอะไรเห็นไหมคุณอามก็ถามใช่ไหมในแก้วเป็นสเตลล่าค่ะลูกโอบหยิบกล่องสเตลล่าให้แม่ทีพี่โรดอ่ะให้ป้าหยิบดีกว่าเห็นไหมหลายคนจะถามว่านี่แก้วนี่มันน้ำอะไรถ้าดื่มน้ำอมฤตหรือดื่มไวน์แดงหรือเปล่าเห็นไหมมีคนถามครูทุกไลฟ์อะนะคุณอามนะคะแพงมากมีธุระอะไรกับฉันไหมโค้ดว่าถามใช่ไหมลูกนี่เธอไม่สามารถจะเอาสูตรตะนี่อันนี้สเตลล่าอาหารเซลล์
มีแถบวัดสีผิวด้วยยังไงเธอก็ต้องกินอาหารเสริมไม่ว่าเธอทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเธอหาอาหารเสริมกินก็กินอาหารเสริมของฉันได้ทำเองกินเองมา2ปีลูกยอดขายไม่รู้กี่แสนกล่องแล้วนะคะตอนนี้มีคอร์สฟรีด้วยนะมีคอร์สฟรีด้วยสั่งซื้อ30กล่องเข้าคอร์สที่ชื่อว่า Star is Born ดาวค้างฟ้าดาราออนไลน์จิตวิทยาออกหน้ากล้องอย่างไรให้เป็นขวัญใจมหาชนอ่ะไปติดต่อไปถามเอาแล้วกันไม่มีระบบก๊อปปี้จิตวิญญาณมันจะก๊อปปี้กันอีท่าไหนล่ะคะมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ยูนิคเป็นหนึ่งเดียวพิเศษสุดๆเป็นเพชรเม็ดงามที่มีเหลี่ยมมุมไม่เหมือนกันค่ะมันจะเหมือนกันเป๊ะได้ยังไงลูกครูเคยบอกโค้ชใหม่โค้ชใหม่บอกครูลุงมีอะไรจะแนะนำหนูไหมคะแม่พูดคำเดียวเลยฟังนะทุกคนฟังพร้อมกันเลยนะแม่บอกโค้ชใหม่ว่าใหม่ทำทุกอย่างอะดีแล้วดีหมดเลยพูดหน้ากล้องก็ดีสวยทำคอนเทนต์ก็ดีรูปภาพอะไรแบบดีโพสอะไรดีหมดสิ่งนึงถ้าถามว่าครูจะโคชชิ่งอะไรเอาจิตวิญญาณออกมาเอาจิตวิญญาณออกมาตอนนั้นใหม่เขาเป็น image maker ใช่พี่โลตู่มาแล้วค่ะฝากเปิดประตูให้ทีขอบคุณมากค่ะเขาทำเรื่องปรับลุคใช่ไหมเขาทำเรื่องแบบสอนการแต่งตัว image เป็น image coach แม่ถามเราหน่อย image coach ในโลกออนไลน์มีเป็นร้อยเพจมีเป็นร้อยคนทำไมเขาต้องมาฟังคุณคะทำไมเขาต้องมาเรียนกับคุณคะทำไมคะแม่ค้าออนไลน์ขายของแบรนด์เดียวกันคุณทำแอมเวย์เหมือนกันคุณขายประกัน AA เหมือนกันเออวันนี้ฉันพูดแอมเวย์หลายรอบแล้วต้องไปเก็บค่าสปอนเซอร์แอมเวย์ไทยแลนด์หน่อยละหรือทำไมฉันเป็นเจ้าของแบร์ลิเชตทำไมฉันไม่พูดลิเชตล่ะลิเชตนะคะหรือคุณเป็นแม่ค้าขายลิเชตเหมือนกันสินค้าตัวเดียวกันทำไมเขาถึงต้องมาซื้อคุณและต้องเป็นคุณต้องคุณเท่านั้นสินค้าเหมือนกันภายใต้ระบบซิสเต็มการขายเดียวกันทำไมมีคนขายได้ขายดีทำไมมีคนขายได้แต่ขายไม่ดีมีหมดนะคะครูจะบอกว่าคุณต้องรู้ขายสินค้าเหมือนกันทำไมเขาต้องซื้อร้านคุณเพราะเขาต้องการจิตวิญญาณของคุณเขาต้องการพลังงานแบบคุณเขาชอบคนแบบคุณเขาชอบคำพูดแบบคุณเขาชอบการแสดงออกการปล่อยพลังงานแบบคุณเขาชอบแรงสั่นสะเทือนแบบคุณเขาชอบเสียงหัวเราะเขาชอบเสียงหัวเราะที่มันเป็นคุณค่ะเขาชอบหน้าตาของคุณการทำหน้าบูดเบี้ยวค่ะการทำปากเอียงไปข้างหนึ่งการทำเสียงเล็กเสียงน้อยของคุณเขาชอบรีราการเต้นบางคนเต้นแบบกระมิดกระเมียนเรียบร้อยสวยเป็นสายนางฟ้าบางคนเต้นแบบเดาอ่ะก็ฉันชอบแบบเดาอ่ะฉันไม่ได้เป็นสายนางฟ้าแต่บางคนเป็นสายนางฟ้าดูเดาแบบฉันดูไม่ได้อะไรเดาอะไรแบบโอ๊ยตะอะไรเพลงอะไรหูฉันฟังไม่ได้อ่ะฉันชอบเพลงแบบฉันชอบเพลงแบบคลาสสิกอย่างนี้หรือบางคนชอบขอบคุณทุกสรรพสิ่งกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งคุณคะจิตวิญญาณของคุณที่มันแสดงหรือเปิดเผยตัวตนของคุณออกมามันรวมเรียกว่าพลังงานค่ะและคุณได้ปล่อยขึ้นพลังงานออกไปนี่คือยุคพลังงานค่ะนี่คือเรื่องของ New Age แล้วค่ะเป็นยุคใหม่คือยุคนี้คือพลังงานค่ะยิ่งคุณขายของหน้ากล้องค่ะแม่เจ้าประคุณคุณไม่ได้เจอตัวกันมันเป็นแต่ปิดการขายกันเป็นล้านเป็น10ล้านหน้ากล้องพลังงานทั้งนั้นค่ะคุณคอมเมนต์มาดิฉันไม่เจอหน้าคุณเนี่ยค่ะแต่เนี่ยคุณสุดาพรบอกโอ๊ยชอบแม่ค่ะดิฉันรู้เลยโอ้ยยาวเนี่ยยอยักษ์มาเป็นกระบุงโกยเนี่ยแสดงว่าเขาแบบว่าสนุกโอ้ยมันโดนใจเนี่ยคุณเห็นยังพลังงานแล้วก็จุ๊บจุ๊บจูเวลตี้พิมพ์พลังงานแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจ3อันตึกตึกตึก
คุณคะไม่ต้องเจอหน้ากันหรอกค่ะแค่คุณพิมพ์มาเนี่ยค่ะดิฉันก็รู้แล้วค่ะว่าพวกคุณพิมพ์มาด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนคุณปลาเลี่ยมทองสวัสดีค่ะคุณณัชยาบอกว่าโลกต้องรู้เรื่องนี้แชร์ไปสิลูกแชร์ไปแม่บอกแล้วว่าโลกมันต้องรู้เรื่องนี้แชร์ไปสิแชร์ไปสิคะที่รักทุกท่านขอบคุณคุณปลาค่ะคุณเข้าใจยังเออจิตวิญญาณน่ะพวกคุณไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้ลอกเลียนแบบมันไม่มีสูตรสำเร็จอะไรตายตัวเท่านั้นสูตรการสร้างตัวตนมันไม่ได้ออกมาต้องเป็นโค้ชเป็นครูถ้าเป็นโค้ชเป็นครูอย่างเดียวในโลกใบนี้แม่ค้าออนไลน์พิมพ์รีพายใช่ป่ะแพรี่พายพิมพ์รีพายไม่ต้องขายของแล้วสิคุณเข้าใจป่ะว่าความสำเร็จมันมีสูตรเยอะมากบางคนเกิดใน Facebook บางคนไปดันเกิดใน YouTube บางคนไปเกิดใน Instagram แล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะสถานที่เกิดจะไปเกิดที่ไหนก็คือที่ชอบที่ชอบเข้าใจไหมบางคนชอบ Instagram บางคนชอบไลฟ์สไตล์ที่ Facebook มากกว่ามันอยู่กันคนละช่องเลยบางคนขายของเนี่ยไลฟ์ทั้งไลฟ์ไม่มีอะไรเลยขายของอย่างเดียวคนก็ดูเป็นพันคนก็ซื้อคิวเดียวจ็อบเดียวไลฟ์นั้นไลฟ์เดียวปิดการขายเป็นล้านก็มีเยอะแยะโอ้ยโป๊ะแตกเลยค่ะมันคือพลังงานอย่ามาบอกว่าเออหนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเป็นโค้ชเป็นครูแบบครูลุงหนูไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์แบบไหนเด็ดๆแบบครูมานั่งสอนหนูสอนคนไม่เป็นค่ะหนูก็เลยปิดเส้นตายไม่ต้องมาทำบนโลกออนไลน์ลูกคะคุณแม่ไม่ได้สอนให้ลูกเป็นโรงงานก๊อปปี้หรือเป็นหุ่นยนต์นะคะคุณพระคุณเจ้าแม่เลี้ยงลูกมาแต่ละคนไม่เคยมีใครเหมือนกันสักคนค่ะคุณไอตี้อายุ25ค่ะผ่านไป1ปี26มีเงินเก็บในบัญชี10ล้านออกรถเบนซ์ครูอิสรีค่ะมาเจอแม่อายุ40กว่าแล้วค่ะผ่านไป2ปีอยู่ด้วยกันออกรถเบนซ์ค่ะครูอ้อมติดลบบัตรเครดิตอายุ30กว่าปีค่ะผ่านไป2ปีออกรถเบนซ์ป้ายแดงเหมือนกันค่ะมันไม่เห็นจะบินท่าเดียวกันเลยเขาไม่เห็นจะทำอะไรแบบก๊อปปี้กันเลยอะไรมีคำถามว่าทำยังไงให้คนอยากแชร์ไลฟ์เราคะไปเรียนสิคะคุณเก่งครูไม่ได้มาสอนที่หน้าเฟซตรงนี้ทุกเรื่องนะคะไปเรียนสิคะที่คอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์เก่งถ้าเก่งเอาจริงนะคุณออนอุมาเก่งไปเรียนแกะรอยร้อยล้านออนไลน์วันนี้ครูเจอลูกศิษย์ที่เขาทำแอมเวย์ครูยังบอกเลยไปเรียนคอร์สนี้คอร์สนี้ครูบอกก่อนนะครูไม่ได้สอนคนสร้างตัวตนแบบเหมือนครูหรือแบบเหมือนสูตรที่เขาเอามาสอนกันนะเว้ยครูสอนให้คุณใช้กฎแรงดึงดูดสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครูบอกก่อนนะคะคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ที่ครูรุ้งจะสอนครูสอน mindset วิธีการ2 อย่างครูปลดล็อกปาบนี่ครูยังไม่ได้เริ่มสอนนะแต่แค่ครูเตรียมเนื้อหาสอนครูก็ขนลุกแล้วคุณอย่าหนีค่ะคุณหนีไม่ได้ค่ะคุณหนีไม่ได้ค่ะเพราะคุณก็ไปตามล่าเรียนมาหมดทุกที่แล้วแต่คุณก็ยังไม่มีคนติดตามคุณก็ยังไลฟ์แล้วคนดู5คน10คนอยู่ค่ะคุณก็ยังขายของอีจุกอีจ้อยหอยสัง500 100 1 200เข้าใจยังคะคุณก็ยังสร้างตัวตนไปเรื่อยอีเฉยอีแฉะเรื่อยเปะปะหรือคุณก็ไปก๊อปปี้หรือคุณก็ไปเอาสูตรอะไรตู่เข้าบ้านมายังคะที่รักโอเคโอเคเข้าใจยังคุณต้องรู้ว่าครูรุ้งเติบโตมาจากการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจิตวิญญาณและการสร้างตัวตนดังนั้นการสอน personal branding ของครูรุ้งในเวของครูรุ้งคุณจะไม่มีทางหาเรียนได้จากที่ไหนในโลกคุณต้องรู้ว่าครูมาจากการที่ครูใช้กฎจิตวิญญาณกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดพูดให้มันเข้าถึงง่ายๆเลยกฎแรงดึงดูดจิตใต้สำนึกคุณแต่ละคนหรือว่า your higher self กับครูเคยพูดคำนี้ในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งตอนที่ครูอยู่ดูไบชุดสีชมพูค่ะ your higher self ค่ะตัวตนที่สูงส่งของคุณค่ะจิตใต้สำนึกของคุณค่ะเขาไม่ต้องการจะก๊อปปี้ลอกเลียนแบบเป็นเหมือนใครทำตามใครทั้งนั้นจนกว่าคุณจะเปิดประตูแล้วปล่อยตัวจริงของคุณออกมาค่ะโลกมันถึงจะต้องการคุณจริงๆค่ะถ้าคุณยังมัวแต่ติดกรอบกับสูตรสำเร็จบางคนก็แบบดูดีติดดูดีเอียงอายชมายโอ้พูดจามเราไม่สามารถตะโกนได้แบบครูรุ้งหรอกเอ้ยแกมันดูไม่ดีมันดูไม่ไฮเอ็นมันดูไม่ไฮคลาสเออแล้วเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่อย่าเยอะอย่าวุ่นวายถ้าจิตใต้สำนึกเป็นยังไงจิตวิญญาณเป็นยังไงเอาสิ่งนั้นออกมาแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบว่า
เรารู้เลยเราไม่ต้องการคนเยอะแยะเราต้องการกลุ่มคนที่เข้าใจภาษาเดียวกับเราเราอยากจะสอนอะไรที่มันพิเศษมากๆเราไม่ทำตลาดแมสก็ย่อมได้จิตวิญญาณของเราคือใครเราเป็นคุรุแบบไหนตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะมันคือใครอะไรกันแน่ที่เป็นพลังงานที่แท้จริงของเราครูสอนในคลาสแกะรอยร้อยล้านคุณจะเสียวสันหลังวูบวาบไปทั้งตัวค่ะครูไม่ได้มาสอนแบบว่ากดเปิดเพจอย่างเดียวนะใช้โปรแกรม InShot นะใช้โปรแกรมอะไรนะ Viva Video นะใช้แบบโปรแกรมอันนี้ถ่ายรูปนะอัดคลิปทำครูไม่ได้สอนแค่นั้นเราเข้าใจปะครูสอนแบบกระเทาะจิตวิญญาณของคุณคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์คุณคิดว่าครูแกะรอยร้อยล้านในชีวิตครูมาสอนคุณสอนคุณแค่เปิดเพจจ้าอาลูกตั้งชื่อเพจนะจ๊ะเอาหัวข้อคลิปไปเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้สอนประเภทนั้นถ้าเธอคิดว่าคอร์สของฉันเป็นประเภทนั้นเธอไปหาเรียนตรงไหนก็ได้ไปเลยไปหาเรียนตรงไหนก็ได้ถูกกว่าที่ฉันสอนก็มีเยอะแยะหลักพันก็มีนะหลักพันต้นๆหลักพันกลางๆนะหลักพันปลายๆนะหรือจะหลัก 30,000-50,000 มีหมดพวกเธอไปซื้อเรียนเอาอยากจะเรียนตรงไหนไปเลยนะแต่สิ่งที่ครูจะสอนให้พวกเธอครูแกะรอยจิตวิญญาณความสำเร็จของครูซึ่งมันจะทำให้พวกเธอสำเร็จแบบยั่งยืนเธอเข้าไปเรียนในคลาสเธอจะปฏิเสธตัวเองไม่ได้คุณจำไว้นะคะภาวะสเตทหรือสภาวะที่คุณปฏิเสธตัวเองไม่ได้มันโคตรสุดยอดหอมหวานมีพลังและมัน alive มันมีชีวิตชีวาคุณถึงจะออกไปทำออกไปสร้างตัวตนได้การเปิดเพจไม่ได้สอนว่าเออต้องถ่ายรูปโปรไฟล์สวยๆต้องทำ cover page สวยๆไม่ใช่นะมันองค์ประกอบเล็กนิดเดียวเองนะมันองค์ประกอบเล็กนิดเดียวเองลูกยังไงแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปลงเพจอีก3วันมึงเป็นยายเพิงเหมือนเดิมเพราะจริงชีวิตที่กูอยู่บ้านกูไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเหมือนที่กูไปถ่ายที่สตูดิโอโอ้ยเบื่อคนก็แห่ทำกันไปแบบนี้เต็มไปหมดเลยแต่พอไลฟ์อ้าวรูปโปรไฟล์มึงกับที่มึงไลฟ์หน้าตาไม่ตรงปกกันเลยนะเห็นมึงโพสต์คำคมที่หน้าเพจมึงสวยมากเลยแต่มึงไลฟ์กูไม่แน่ใจใช่คนเดียวกันหรือเปล่าทำโปสเตอร์ออกมาสวยหรูมากแต่ตัวจริงเราไม่ใช่ลูกเวลาเราออกมันไลฟ์คนมึงใช่คนเดียวกันไหมมันไม่ตรงปกเราอ่ะมันไปเอาเขาเรียกว่าอะไรวะเปลือกอ่ะอีแก่นแท้โอ้ยอีแก่นแท้มันก็จะฟังดูไม่ค่อยเพาะพิงแบบนี้แหละนะแกเข้าใจไหมฉันว่าฉันสอนการตลาดก็ไม่ได้น้อยหน้าใครอ่ะคือครูก็มีสูตรการตลาดของครูลูกไม่งั้นมันสร้างตัวตนมาไม่ได้ทุกวันนี้แต่อีกระดุมเม็ดแรกอ่ะถ้าติดกระดุมเม็ดแรกไม่ได้มันติดเยเกอ่ะมันเบี้ยวไปทั้งหมดทั้งเสื้อทั้งตัวเข้าใจไหมแม่พูดนึกภาพออกเลยกิ่งดาวบอกเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคอร์สที่ครูลุงจะเปิดคือแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ฉันไม่ได้สอนวิธีการแบบเปลือกๆนะและมันเป็นสิ่งที่พวกเธอต้องรู้และเป็นสิ่งที่พวกเธอโหยหาตามหาถ้าเธออยากเรียนเปลือกเนี่ยไปเรียนตรงไหนก็ได้มันมีหมดแหละเพราะมันก็สอนมาเหมือนกันสูตรเดียวกันมันก็คล้ายๆกันอะแต่สิ่งที่เธอต้องการและ calling จิตใต้สำนึกเธอเพียกหา calling อะที่มันจะเป็นคนเนี้ยเข้าใจไหมอะไรลูกสมัครเรียนเหรอคะ line at krurung at ครูรุ้งลูกนะคะหรือ inbox page ได้เลยค่ะราคาคอร์สเท่าไหร่นะล่าสุดจำไม่ได้อุ๊ยตายแต่แม่ขึ้นราคาแล้วใช่ราคาคอร์ส 28,900 บาทถ้าคิดว่ามันแพงก็ไม่ต้องลงเรียนไอ้ที่แพงอ่ะไม่มีจริงหรอกแล้วไม่มีเงินก็ไม่มีจริงด้วยถ้าราคาแค่นี้มันแพงกว่าความสำเร็จของเธอก็ตามใจแกะรอยร้อยล้านถ้าราคานี้มันแพงกว่าความสำเร็จที่เธอจะได้รับก็ผ่านมันไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปฟังไม่ต้องอะไรให้มันผ่านไป
ให้ปี2020มันก็เป็นชีวิตแบบที่มันเป็นอยู่นั่นแหละเข้าใจยังมันไม่มีนะไอ้คำว่าแพงถ้าองค์ความรู้นี้มันเข้าไปในจิตวิญญาณของเธอแล้วเธอได้วิธีการที่ถูกต้องแล้วมันเปลี่ยนหน้าตาชีวิตเธอในปี2020มันถูกเกินไปด้วยราคาคอร์สเนี่ยไปโรงเรียนซะไปโรงเรียนซะราคาขึ้นตลอดไม่สนใจด้วยเพราะอะไรมันคือวิชาที่เธอต้องรู้ฉันสอนแกะรอยร้อยล้านไม่ได้สอนวิธีการฉันสอนให้เธอติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกคือเธอต้องการมันอยู่แล้วแต่เธอไม่รู้แม่บอกเลยคอร์สเนี้ยแม่เอากฎแรงดึงดูดมาจับกับการสร้างตัวตนเอากฎแรงดูดมาจับกับการสร้าง personal brandingมันไม่มีหรอกลูกมันไม่มีคอร์สนี้บนโลกใบนี้ที่สอนแบบนี้หรอกลูกเข้าใจยังคะลงแล้วแม่วรนันท์บอกโค้ชโอบอกราคานี้ 28,900 บาทโอลูกพิมพ์ให้แม่ที LINE @kruung ไม่ต้องพิมพ์ยาวเหยียดอะไรนักหนาพิมพ์แค่นี้พอลูกมันปักหมุดไปมันไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันเห็นช็อตช็อตสั้นๆใช่ค่ะลูกสุวรรณนี้ไม่มีของแพงมีแต่ของคุ้มค่าแล้ววันนี้สิ่งที่ครูให้เราครูบอกแล้วนะอย่าเป็นโรงงานนรกที่ผลิตหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนกันจำไว้นะธุรกิจคุณที่หุ่นยนต์มันทำแทนคุณไม่ได้คือจิตวิญญาณคุณคือพลังงานคุณคือความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคนโรงเรียนคอร์ส21วันและสันดานเศรษฐีอยู่ค่ะแม่ครูลูกภูยอดเยี่ยมมากภูริเชสนะคะคุณธีรดาบอกเย่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 เราซื้อคอร์สได้ถูกต้องแล้วใช่ย่ะถูกต้องย่ะพวกเธอถูกต้องมันไม่มีถูกไม่มีแพงมันมีแต่ถูกต้องเข้าใจยังเข้าใจยังมันไม่มีถูกมันไม่มีแพงมันมีแต่ถูกต้องเข้าใจไหมขอบคุณนะคะอ่ะวันนี้คุณได้ฟังแล้วนะใครที่ทำเพจอยู่สร้างตัวสร้างตนอยู่อย่าพยายามไปดูคนสำเร็จก็ชอบบอกว่าไปดูคนสำเร็จเขาทำสิแล้วก็ก๊อปปี้เขาไอ้บ้าจิตวิญญาณคนละดวงเลยพลังงานคนละพลังงานตัวคนตัวตนคนละตัวตนฉันเห็นนะคนที่แบบว่าไปก๊อปปี้คนอื่นทำได้เต็มที่เลยลูก6เดือนมันร้องไห้แล้วโอเพราะอะไรจำไว้นะยิ่งคุณไปก๊อปปี้ลอกเลียนแบบจิตวิญญาณคุณอะมันกำลังโดนกดอยู่จิตใต้สำนึกเขาจะถามคุณเลยว่าแล้วยังไงเหรอเป็นเธอมันไม่ดีพอใช่ไหมครูไม่เคยสอนลูกครูให้เรียนแบบครูดังนั้นคุณจะไม่เคยเห็นโรงงานนรกที่ผลิตหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าหุ่นยนต์ครูลุงพิมพ์พัฒนามันไม่เคยเกิดขึ้นลูกครูแต่ละคนเด็ดเด็ดไม่มีใครเหมือนใครและที่เขาสำเร็จเพราะจิตวิญญาณเขามันไม่เป็นตัวก๊อปปี้เว้ยมันไม่ยอมเป็นเงาใครเว้ยมันไม่ยอมเหยียบรอยตีนใครเว้ยมันต้องเป็นกูแบบกูเว้ยมันถึงจะสะใจเว้ยเข้าใจยังเขาใช่ค่ะลูกรวินิพาคุณพูดถูกค่ะคุณรวินิพาคุณสุดยอดค่ะแพงจนจบใช่ไหมคะเพราะฉันไปโรงเรียนซะ 28,900 บาทมันอาจจะถูกเกินไปซะด้วยซ้ำกับการที่คุณจะได้จิตวิญญาณแห่งความสำเร็จและได้วิธีการคุณแกะร้อยล้านแม่เอาเวทางเดินของแม่มาบอกและจำไว้นะคอร์สคุณลุงคุณจะไม่ได้ยินสูตรตายตัวแต่คุณจะได้สูตรสำเร็จถึง7สูตร7สูตรที่ตีลังกาแตกต่างกันถ้าใครท่ามันอย่ามาก๊อปปี้กันเชียวนะ7สูตรมันมากพอที่คุณจะเอาไปเล่นแร่แปรธาตุและเอาไปแตกแขนงหาวิธีการของตัวคุณเองได้คุณไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะก๊อปปี้เรียนลอกเรียนแบบหรือสูตรน้ำลายกระเด็นเลยสูตรถ้าใครก็ท่ามันเว้ยบินครูเคยพูดนะไม่จำเป็นต้องบินให้สูงอย่างใครเขาให้บินเอาในท่าที่เราบินไหวท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอจำได้ไหมแม่เคยพูดคำนี้บอกลูกทุกคนนะคะ
โค้ดว่าบอกโอ้ยดีใจที่ทุกคนที่ได้ลงคอร์สนี้เวใครเวมันสั่นสะเทือนไปเลยนะคะคุณจะไปแบบว่าตัดบัตรเครดิตนะคะผ่อนกับบัตรเครดิตของคุณได้นะคะหรืออะไรก็ตามโอนเงินสดตัดบัตรอะไรได้หมดเลยคอร์สนี้เจอกันแน่นอนแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ่งค่ะโอเคไหมสรนันท์บอกแพงมากนะคะเอาเหล่านี้ปลดล็อกกันแบบเยอะมาก2เรื่องซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยแต่ทั้ง2เรื่องนี้ถ้าฟังให้ดีใช่เคลียร์ไหมโอเคลียร์ทุกแขนงวิชาแถมมีเวิร์กช็อปอีกสอนฟรีอีกนะคะไปค่ะ30คือ30นาทีแรกเป็นเรื่องของการปลดล็อกความโชคดีประดามีให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณvisualization นะคะเป็นเครื่องมือสำคัญของกฎแรงดึงดูดค่ะมโนจิตเนรมิตเป้าหมายค่ะวันนี้ราคาอยู่ที่ 8,900 บาทค่ะตอนนี้เปิด2คอร์สนะคะที่เป็นคอร์สสอนสดๆในเดือนมกราคมค่ะไปจัดการตัวเองค่ะจารุลภรดาสุพินนะคะปฏิตาค่ะรวินนิพาค่ะลูกรัตค่ะไทยรินบุญค่ะปิยมาทูชอบมาชื่อนี้หลังปีใหม่ราคาอาจจะขึ้นอีกนะคะรีบตัดสินใจเลยค่ะคุณปิยมาทูเรียกว่านอกจากเป็นแฟนตัวยงแล้วนะคะยังรู้ใจครูด้วยสมกับที่เดินทางร่วมกันมายาวนานนะคะชาไปโรงเรียนนะคะอิสเค้กวรานันคุณวรานันบอกลงทั้ง2คอร์สเลยค่ะเพราะปี2020เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะทีเดียวบ๊ายบายค่ะลูกกอล์ฟ